อาการบรรทับแตกนะครับกระดูกนะครับมันจะแตกอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับแข็งนะครับปิดไม่ได้เปิดไม่ได้นะครับผมจะแจกสายมิเตอร์นะครับสายมิเตอร์สำหรับเพื่อนช่างนะครับแจกสายมิเตอร์สำหรับเพื่อนช่างครับเป็นปลายแหลมนะครับปลายเข็มนี่ครับของใหม่นะครับทั้งแดงและดำผมจะถามนะครับว่าทำไมผมซ่อมบานพับจอแล้วถึงต้องแกะบอดี้ด้านล่างถอดแบตเตอรี่ออกเพราะอะไรนะครับผมต้องแกะแจก5รางวัลนะครับเฉพาะใน YouTube นะครับใน YouTube ช่องของผมนะครับสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับวันนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊ก Acer นะครับของคุณพี่ธัญรัตน์นะครับคุณพี่ธัญรัตน์ส่งมาจากเกาะลันตานะครับเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับด้วยอาการบานพับหักนะครับแต่เป็นโน้ตบุ๊ก Acer โมเดลอะไรนะครับแล้วบานพับหักแตกเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับคุณพี่ธัญรัตน์และท่านผู้ชมโอเคนะครับคุณพี่ธัญรัตน์และท่านผู้ชมก่อนที่จะเราจะซ่อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูโมเดลกันก่อนเลยวิธีการดูโมเดลก็ให้เพื่อนๆดูตำแหน่งอย่างนี้นะครับคุณพี่ธัญรัตน์นะครับและท่านผู้ชมนี่นะครับให้ดูโมเดลตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าโมเดลนี้เอเซอร์ A316-42 นะครับ A316-42 อาการบรรทับแตกนะครับกระดูกนะครับเขาจะแตกอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับแข็งนะครับปิดไม่ได้เปิดไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะลองเปิดเครื่องก่อนว่าเครื่องยังเปิดติดไหมนะครับใช้ซัพพลายตัวนี้นะครับกดเปิดเครื่องเลยนี่ครับยังมีภาพอยู่นะครับเข้า OSแต่บานพับหักอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะเครื่องกันนะครับว่าโอเคครับ OS 11โอเคเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยนะครับว่าแตกด้านในเป็นยังไงนะครับไปดูกันพร้อมๆคุณพี่ธัญรัตน์นะครับผมได้ถอดออกมาแล้วนะครับทีนี้มาดูกันนี่ตำแหน่งตรงนี้ไม่มีน็อตเลยนะครับน็อตหายไปหมดเลยนี่ครับด้านนี้ก็น็อตหายไป1ตัวนะครับแล้วก็มีน็อตอยู่2ตัวนะครับสาเหตุหลักๆของเขาก็คือบานพับนี่เลยครับนะแข็งเลยนะครับข้างแข็งทั้ง2ข้างเลยนะครับดูเลยนะครับว่าทำไมถึงได้แข็งนี่ดูกันนะครับฝุ่นเข้าไปติดเลยนะครับฝุ่นเยอะมากโอเคเดี๋ยวผมจะหาน็อตมาใส่ให้นะครับแล้วก็คลายบานพับนะครับผมจะคลายบานพับให้เพื่อนๆดูก่อนว่าผมทำยังไงนะครับสำหรับบานพับอาการประมาณนี้เราสามารถซ่อมได้นะครับซ่อมได้มาดูหาเครื่องมือแป๊บหนึ่งหลวมอีกกุญแจจะไม่ค่อยลงกับของชาวบ้านเท่าไหร่นะครับบางเบอร์ก็บางเบอร์ก็ลงบางเบอร์ก็ไม่ลงต้องหาแจบล็อกนี่ครับเครื่องมือพังหมดแล้ว นะครับนะกล่องนี่ครับแล้วก็คลายอย่างนี้เลยคลายน็อตตำแหน่งนี้นะทีนี้ผมจะมาตั้งระดับอีกทีหนึ่งนะคลายทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวเราทำความสะอาดก่อนเราคลายน็อตแล้วทำความสะอาดแล้วก็จะมาปรับตั้งระดับกันอีกทีหนึ่งแต่ปัญหาก็คือเราต้องวางน็อตนะครับคลายน็อตสุดแล้วยังแข็งยังหนึบครับคือบางทีถ่ายคลิปมันบอกมันไม่สามารถบอกความรู้สึกได้นะโอเคเดี๋ยวไปซ่อมกันค
ุณพี่ธัญรัตน์และท่านผู้ชมนะครับผมได้ใส่น็อตกลับให้แล้วนะครับนี่ตำแหน่งบรรทับตรงนี้นะครับใส่น็อตให้ใหม่และอันนี้หลุดไปเลยทั้ง3อันผมก็ใส่ให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3อันโยกได้แล้วนะครับนะครับอันนี้ก็โยกได้นะครับผมจะให้ฝั่งนี้อ่อนนิดนึงและให้ฝั่งนี้แข็งนิดนึงนะครับเพราะว่าที่แข็งเพราะด้านนี้ยังมีน็อตที่เหลืออยู่แล้วผมก็ทำความแน่นให้เขาไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะให้อ่อนนิดนึงเพราะว่าเขาหักทั้ง3ผมเป็นงานซ่อมบอดี้ให้นะครับก็งานซ่อมบอดี้แล้วใส่น็อตให้ใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับแล้วมาดูกันว่ายังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมไหมนะครับไปทำกันเลยคุณพี่ธัญรัตน์และท่านผู้ชมนะครับมาดูกันผมซ่อมบานพับให้แล้วนะครับนี่ครับโยกได้อันนี้ผมใช้อ่อนนิดนึงนะครับเพราะว่านี่เห็นไหมครับเปิดปิดได้นะครับแต่ผมใช้อ่อนนิดนึงจะไม่จังหวะแบบนี้คงถ้าอยู่แบบนี้เนี่ยไม่ว่าใครนะครับคงจะไม่มีใครก้มไปดูโน้ตบุ๊กขนาดนี้ผมก็เลยให้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เริ่มมาถึงประมาณนี้เลยนะครับนะครับใช้งานได้นะครับเนี่ยถ้าเราทำให้แข็งไปหรือตึงไปจะมีปัญหากลับมาอีกนะครับแต่นี้ผมจะให้มันอ่อนนิดนึงนะครับแต่ใช้งานได้เนี่ย 100% โอเคเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะครับถ้าเดี๋ยวซ่อมบานพับเสร็จแล้วเดี๋ยวใช้งานไม่ได้นี่ถึงกับเกิดปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวผมใช้ตั้งไฟตัวนี้นะครับปรับไฟแล้วโอเคเปิดเครื่องเลยนะครับขอใช้งานได้ปกตินะครับเปิดติดขึ้นภาพเหมือนเดิมนะครับผมมีทริคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะถามนะครับว่าเดี๋ยวผมจะแจกด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะแจกให้ดูก่อนนะครับผมจะแจกสายมิเตอร์นะครับสายมิเตอร์สำหรับเพื่อนช่างนะครับแจกสายมิเตอร์สำหรับเพื่อนช่างครับเป็นปลายแหลมนะครับปลายเข็มนี่ครับของใหม่นะครับทั้งแดงและดำผมจะถามนะครับว่าทำไมผมซ่อมบานพับจอแล้วถึงต้องแกะบอดี้ด้านล่างถอดแบตเตอรี่ออกเพราะอะไรนะครับผมต้องแกะบอดี้ด้านล่างออกมาและถอดแบตเตอรี่ออกมาเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันบางทีผมจะยกจอเนี่ยนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวผมจะถอดแบตเตอรี่ออกมาเพื่ออะไรนะครับเพื่อนที่ทราบตอบได้นะครับนี่ครับผมจะแจกสายมิเตอร์นะครับตอบคำถามของผมนะครับและใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาในการตอบคำถามด้านล่างเลยครับผมจะให้5รางวัล นะครับก็คือ5ท่านนะครับให้5ท่านผมจะส่งให้ฟรีนะครับ1คู่นะครับไม่ต้องซื้อผมแจกนะครับผมมีเยอะโอเคได้แล้วนะครับใช้งานได้นะครับคุณพี่ธัญรัตน์นะครับเพื่อนๆ นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงที่ทำคลิปครั้งต่อไปในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับคุณพี่ธัญรัตน์นะครับที่ส่งเครื่องมาจากเกาะลันตานะครับที่ให้เราดูแลโน้ตบุ๊กของคุณพี่นะครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามเบอร์โทรนะติดต่อขอโทษนะครับติดต่อสอบถามนะครับอาการเสียเบื้องต้นนะครับหรือสอบถามอาการสอบถามราคาเบื้องต้นนะครับยินดีนะครับให้คำปรึกษามีชื่อพี่อยู่เบอร์โทรผมอยู่ในคลิปเลยนะครับอย่าลืมนะครับผมจะแจก5รางวัล นะครับเฉพาะใน YouTube นะครับใน YouTube ช่องของผมนะครับตอบคำถามมานะครับว่าผมถอดแบตเตอรี่เพราะอะไรนะครับถอดแบตเตอรี่เพราะอะไรทั้งที่ผมซ่อมบานพับนะแต่ผมถอดแบตเตอรี่เครื่องเพราะอะไรนะครับและตอบคำถามและใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาเลยนะครับผมจะให้5รางวัล นะครับเดี๋ยวผมส่งให้ฟรีด้วยนะครับและคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ